สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้สรรหานำเรื่องราวความรักระหว่างหญิงชายมาเตือนใจสาวๆกันนะคะเรื่องความรักคงห้ามกันไม่ได้แต่การมีความรักที่รักษาไว้ซึ่งคุณค่าความภาคภูมิใจในตัวเองและความภาคภูมิใจของพ่อแม่ตลอดจนคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของความเป็นผู้หญิงเราคงพอจะเตือนสติกันได้สรรหากำลังพูดเรื่องของการปล่อยตัวของผู้หญิงให้กับชายที่ตัวเองรักค่ะนั่นคือการมีเซ็กส์นั่นเองพูดเรื่องนี้ขึ้นมาคงจะมีคนว่าโบราณไปอยู่หลังเขามาหรือเดี๋ยวนี้สิทธิผู้หญิงชายเท่าเทียมกันเขาไม่ถือสากันแล้วเรื่องนี้ใครๆเขาก็อยู่ก่อนแต่งใครๆที่เป็นแฟนกันก็มีอะไรกันก่อนเข้ากันไม่ได้ก็จะได้เลิกกันตอนที่ยังไม่มีอะไรผูกพันกันแล้วสมัยนี้นะอย่าคิดว่าผู้ชายเป็นคนล่าแต้มผู้หญิงเขาก็สะสมแต้มเหมือนกันฟังแล้วพ่อแม่ว่ายังไงกันบ้างคะแนวคิดของหญิงชายในเรื่องของความสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงไปมากทั้งหญิงและชายมีอิสระในการเลือกคู่ครองของตัวเองและมีอิสระในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยผู้หญิงไม่ได้เป็นแค่ผู้ตามเหมือนสมัยก่อนเพราะต้องรอให้ผู้ชายเลี้ยงดูการพึ่งพาของผู้หญิงในสมัยนั้นจึงมีผลให้ฝ่ายชายมีอำนาจในการตัดสินใจต่างๆและผู้หญิงก็แทบไม่มีสิทธิ์ทำอะไรตามความคิดของตัวเองได้เลยสมัยนั้นหากผู้หญิงมีรักให้ชายอื่นนอกจากสามีสังคมจะให้สมญาว่านางวันทองสองใจและหากผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้ชายมากกว่าหนึ่งคนสังคมจะตีตราผู้หญิงว่ากากีแต่เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปผู้หญิงทำงานนอกบ้านมากขึ้นมีรายได้เป็นของตัวเองดูแลตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้ผู้หญิงจึงกล้าที่จะทำและตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้นผู้หญิงส่วนหนึ่งไม่อยากแต่งงานมีครอบครัวไม่อยากผูกมัดตัวเองกับชายใดหากไม่เจอคนที่ดีกว่าตัวเองหรือคนที่ตัวเองรักมากจริงๆผู้ชายก็เช่นกันบางส่วนก็คิดว่าถ้าไม่เจอคนที่ใช่จริงๆก็คบไปเรื่อยๆจะกี่คนก็ได้ไม่เห็นจะเสียหายแต่คุณผู้ฟังคะลองมาพิจารณากันดูว่าสิ่งที่สรรหามาเล่าให้ฟังนี้มีส่วนจริงหรือไม่ไม่ว่าชายหรือหญิงลักษณะภายนอกเช่นหน้าตาความมีเสน่ห์ที่พบเห็นเป็นความประทับใจแรกที่ชักนำให้ได้มาทำความรู้จักกันและเมื่อรู้จักกันคบกันไปได้ระยะหนึ่งความเข้าใจและทัศนคติที่ไปกันได้ก็จะเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจเลือกคู่ชีวิตในแง่มุมของความรักส่วนใหญ่ความรักของผู้หญิงจะเริ่มจากศูนย์ไปจนเต็มร้อยส่วนผู้ชายจะเริ่มจากเต็มร้อยแล้วค่อยๆลดลงมาอาจจะไปถึงศูนย์ในบางรายการที่ผู้ชายจะคบใครเป็นแฟนมันไม่ยากหรอกแค่ถูกใจกันเจอกันวันเดียวยังเป็นแฟนกันได้เลยแต่การที่ผู้ชายจะเลือกผู้หญิงคนไหนเข้ามาเป็นคู่ชีวิตเป็นแม่ของลูกผู้ชายแยกแยะและเลือกนะคะยกตัวอย่างผู้หญิงคนหนึ่งคบผู้ชายคนแรกมีเซ็กกันแล้วเลิกกันไปด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต่อไปคบคนที่สองคบไปได้ระยะหนึ่งก็ปล่อยตัวปล่อยใจมีเซ็กกันอีกคบกันไปได้ไม่นานก็เลิกกันและหลังจากนั้นก็มีแฟนมาอีกต่อมาอีก5คนรวมเป็น7คนแต่ก็ยังไม่เจอคนที่ใช่และจริงจังกับเธอเสียทีคุณผู้ฟังคิดว่าส่วนหนึ่งที่เธอปล่อยตัวปล่อยใจมีส่วนในการที่ผู้ชายไม่เลือกเธอมาเป็นคู่ชีวิตไหมคะเราทุกคนเข้าใจตรงกันว่าทั้งหญิงทั้งชายมีสิทธิ์เลือกคนที่จะมาเป็นแม่เป็นพ่อของลูกการจะมาเป็นคู่ชีวิตได้แสดงว่าทั้งสองคนตัดสินใจเหมือนกันตรงกันและเลือกแล้วว่าคนนี้จะเอามาเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกที่เขาเลือกให้คุณเป็นแค่แฟนก็คือเขาวางคุณไว้ในจุดที่จะให้ความสุขเป็นครั้งคราวเมื่อยามที่เขาต้องการไหมและคุณผู้ฟังคิดว่าเวลาผู้ชายเขาเลือกผู้หญิงที่จะมาเป็นแม่ของลูกเขานั้นเขาดูประวัติของผู้หญิงคนนั้นไหม
คิดว่าชื่อเสียงของผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายมาหลายคนจะไม่เคยเข้าหูเขาเลยหรือคะเราซึ่งเป็นผู้หญิงแท้ๆเวลาคบใครสักคนเรายังได้ยินกิตติศัพท์เลยว่าคนนี้เขาเจ้าชู้นะเขาไม่เคยจริงใจกับใครใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าใครก็ตามโดยธรรมชาติแล้วจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองดังนั้นการเลือกคู่ชีวิตคนเลือกคงต้องดูยาวๆทั้งหน้าที่การงานการเงินหน้าตานิสัยใจคอและทัศนคติที่ไปด้วยกันได้และหากมีผู้หญิงสเปคที่แบบว่ามาให้เลือกจำนวนหลายคนคุณผู้ฟังคิดว่าระหว่างคนที่ผ่านผู้ชายมาแล้วหลายคนกับคนที่พลาดพลั้งกับผู้ชายมาน้อยกว่าเขาจะเลือกใครปัจจุบันแม้ว่ามีผู้ชายบางส่วนจะบอกว่าโนสนโนแคร์กับเรื่องนี้แน่ใจหรือว่าเมื่ออยู่กันไปหากมีปัญหากันเรื่องเหล่านี้จะไม่กลับมากวนใจเขาแน่ใจหรือว่าเขาไม่สนใจจริงๆดังที่ปากว่าสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่แล้วความหมายของคำว่ารักที่เขาคิดมักไม่เหมือนกับที่ผู้หญิงคิดการมีเซ็กกับแฟนสำหรับผู้ชายเป็นเหมือนกิจกรรมการปลดปล่อยความรักครั้งนั้นด้วยกันเขาสามารถเอ่ยคำว่ารักให้ผู้หญิงได้หลายๆคนในเวลาเดียวกันโดยเขาไม่ได้คิดว่าเขาผิดเพราะเขาเชื่อว่าเขารู้สึกรักจริงๆไม่ได้หลอกแต่คนที่จะมาเป็นแม่ของลูกนั้นอีกส่วนหนึ่งที่ต้องมีทั้งรักและคุณสมบัติอย่างอื่นด้วยและหากชายคนใดขอให้คุณยืนยันความรักที่คุณมีให้เขาด้วยการยอมมีเซ็กซ์ด้วยก็ขอให้คุณบายผู้ชายคนนั้นได้เลยเพราะหากเขารักคุณจริงต่อให้คุณไม่ยอมมีเซ็กด้วยเขาก็รักแต่ตรงข้ามหากคุณง่ายกับเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าคุณไม่ง่ายกับคนอื่นด้วยเรามาดูตัวอย่างของผู้ชายที่มากรักกันค่ะชายนายหนึ่งรับราชการในเครื่องแบบเขามีความจำเป็นต้องย้ายตามคำสั่งเมื่อครบรอบและเมื่อได้รับการเลื่อนยศและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นจึงประจำอยู่ที่ใดที่หนึ่งไม่นานมากชายนายนี้มีครอบครัวเป็นตัวเป็นตนอยู่แล้วซึ่งอยู่ในจังหวัดในอีกภาคหนึ่งของประเทศด้วยหน้าตาและเครื่องแบบที่ล่อใจสาวๆดังนั้นเมื่อเขาไปทำงานที่ใดเขามักมีความรักให้กับผู้หญิงที่นั่นเสมอๆแต่เขาไม่เคยคิดจะจริงจังกับผู้หญิงคนใดเลยเขาทำเหมือนกับการมีเซ็กกับผู้หญิงที่ไม่ใช่ภรรยาเป็นกิจกรรมหนึ่งสำหรับเขาปลดปล่อยเสร็จก็จบในเวลานั้นจะมีกิจกรรมใหม่เมื่อต้องการซึ่งสำหรับผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้รู้สึกสะดุ้งสะเทือนอะไรกับความรู้สึกที่ผู้หญิงอีกคนหลงรักเขายอมพรีกายพรีใจให้เขาซึ่งต่างกับผู้หญิงแต่ละคนที่วนเข้ามามีแต่ความเศร้าเสียใจความโหยหาความคิดถึงและอยู่กับน้ำตาเพียงคนเดียวผู้ชายคิดว่าในเมื่อสมยอมกันทั้งสองฝ่ายจะเรียกร้องอะไรจะให้รับผิดชอบอะไรในกรณีนี้คุณผู้ฟังคิดว่าจะมีผู้หญิงสักกี่คนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแม้ผู้หญิงจะสมยอมก็จริงแต่ให้หัวใจไปแล้วจะมีสักกี่คนที่คิดว่าก็ต่างฝ่ายต่างมีความสุขจบกิจกรรมแล้วก็แยกย้ายกันไปมาเจอกันอีกทีเมื่ออยากมีกิจกรรมกันใหม่สำหรับผู้หญิงใช่หรือคะยามที่มีแฟนความรักเข้าตาอะไรๆคุณก็ยอมเข้าไปหมดมองเห็นแต่ส่วนดีของกันและกันไม่สามารถยับยั้งความปรารถนาซึ่งเป็นแรงขับทางเพศได้ประกอบกับการโดนครอบงำด้วยแนวคิดตะวันตกที่มองเรื่องของการมีเซ็กส์เป็นเรื่องปกติของการเป็นแฟนกันอย่างไรก็แล้วแต่อยากให้คุณผู้ฟังรักตัวคุณเองให้มากๆรักษาคุณค่าของตัวเองไว้ให้ได้นานที่สุดซึ่งจะเป็นการดีกับตัวคุณเองนั่นแหละและหากคุณพลาดพลั้งมาแล้วก็อย่าให้พลาดซ้ำบ่อยๆเพราะคนที่ช้ำคือตัวคุณเองปัญหาไม่ได้จบที่การเสียตัวแต่เมื่อใดเกิดความผิดพลาดในการป้องกันท้องขึ้นมาคงไม่ใช่เฉพาะตัวคุณที่เดือดร้อนหากคุณปล่อยไปตามอารมณ์ก็ไม่มีใครสามารถไปยั้งคุณได้
เพราะตอนนั้นพ่อแม่หรือใครก็ตามไม่มีความหมายกับคุณคำพูดที่เตือนที่บอกมันเป็นได้แค่ลมที่ผ่านหูคุณไปเฉยๆเพราะในใจคุณมีเฉพาะแฟนคุณที่คุณยินยอมรับฟังสรรหาขอให้คุณผู้ฟังมีความรักให้กับตัวเองให้มากๆนะคะรักพ่อแม่คนที่รักคุณอย่างไม่มีเงื่อนไขหากเป็นประโยชน์อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ